รู้กันแล้วว่าเดทในฝันของ The Choice ทั้ง4ท่านจะเป็นใครแต่ก่อนที่จะเลือกเดี๋ยวเฟิร์นจะขออนุญาตถามคำถามซึ่งเป็นคำถามที่พวกคุณทั้ง4คนฝากไว้กับเฟิร์นถามคำถามเสร็จสาวๆทั้ง2คนจะตอบคำถามและไปยืนสแตนบายอยู่ที่ตรงนู้นเนาะจากนั้นเก้าอี้จะหมุนกลับไปคุณใช้เวลาในการคิด10วินาทีนะคะเก้าอี้หมุนกลับมาคุณก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาแล้วเลือกพา The Choice ไปที่เก้าอี้คุณได้เลยเข้าใจกติกาเนาะถ้าเข้าใจเดี๋ยวขอเชิญคนแรกเลยดีกว่าทีมอองตวนนะขอเชิญคุณแปมค่ะคุณแปมคะคุณอองตวนฝากคำถามมาถามว่าถ้าในวันแต่งงานของเราคือระหว่างคุณกับคุณอองตวนนะค่ะแต่คุณอองตวนเขาดันมีแมตช์การแข่งขันต่อยมวยเป็นแมตช์สำคัญมากๆต้องไปขึ้นชกไม่ไปไม่ได้ค่ะแล้วคุณอองตวนก็เลือกที่จะไปขึ้นชกด้วยคุณจะทำยังไงกับสถานการณ์นั้นเชิญค่ะค่ะคือแปมกับมองว่าในวันนั้นคือเป็นวันที่สำคัญของแปมเหมือนกันแล้วก็เป็นวันที่สำคัญของเขาเหมือนกันฉะนั้นแล้วมันคงสำคัญมากที่เขาจะเลือกชกในแมตช์นั้นแปมก็เคารพในการตัดสินใจของเขาค่ะเพราะว่าบางครั้งในชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันก็อยู่กันได้หลังจากที่แมตช์การแข่งขันเสร็จแล้วเราสองคนก็จะไปขอโทษผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วก็ชีวิตก็จะดำเนินต่อไปค่ะแล้วใช่ค่ะเข้าใจว่ามันเป็นแมตช์ที่สำคัญมันเป็นวันสำคัญของเขาจริงๆไปเชียร์ไหมไปค่ะไปเชียร์แน่นอนแล้วเดี๋ยวงานอื่นๆแล้วค่อยไปขอโทษขอโพยผู้ใหญ่ทีหลังใช่ค่ะอ่ะปรบมือให้คุณแปมค่ะเชิญด้านนู้นค่ะต่อไปขอเชิญคุณวาวาค่ะคุณวาวาวาคะพี่อองตวนฝากคำถามมาถามวาวาว่าถ้าในวันงานแต่งงานของวาวากับอองตวนได้เหรอได้โอเคได้ในวันงานแต่งงานเป็นวันสำคัญสำหรับเราใช่ไหมในเมื่อเราเป็นเจ้าสาวแต่ว่าอองตวนดันมีแมตช์การชกมวยการแข่งขันสำคัญมากๆในวันนั้นพอดีเลยแล้วอองตวนก็เลือกที่จะไปแข่งขันด้วยคุณจะทำยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าได้แต่งงานจริงๆเรารักเขาเพราะเขาเป็นนักมวยเขาจะต้องไปแข่งเราก็จะให้เขาไปแข่งเรายินดีสนับสนุนทุกอย่างแต่เราจะมีเซอร์ไพรส์เขาคือเราจะไปแต่งงานที่สนามแข่งโดยเกณฑ์เพื่อนและพ่อแม่ไปเชียร์ก่อนพ่อหลังจากที่แข่งเสร็จปุ๊บก็ทำเซอร์ไพรส์เขาจะได้หายเหนื่อยรู้สึกดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำมันเดียวให้เป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นแทนที่ว่าจะต้องแบบว่าแยกกันกลับกลายเป็นเอามารวมเป็นวันเดียวกันไปเลยแล้วเป็นงานที่ใหญ่เลยใช่รู้สึกดีด้วยแล้วคิดเหรอถ้าสมมติเขาชกแพ้เขามาเจอเราเขาจะไม่เหนื่อยหนักกว่าเดิมไม่ค่ะหนูคิดว่าไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้มันเป็นเรื่องปกติของอาชีพนักกีฬาหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเขาได้แบบว่ามีเซอร์ไพรส์จากเราจากคนที่เขารักเขาคงจะรู้สึกดีมากๆโอ้โหอ่ะปรบมือกับวาวาค่ะเชิญด้านนู้นอองตวนตอนแรกก็ไม่ยากอ่ะเนาะพอฟังคำตอบยากแล้วเนาะใช่10วินาทีค่ะสำหรับอองตวนเชิญค่ะระวังคุณแปมขอบคุณมากนะคะเชิญค่ะคุณประจานเขาไปเลยค่ะใครคะที่เขาไม่เลือกสาวงามอย่างคุณน่ะจะขอบอกเลยนะพี่อองตัวหนักพลาดมากที่ไม่เลือกหนูนอกจากจะสวยแล้วแบบยังแข็งแรงทำอาหารเก่งเป็นทุกอย่างพี่พลาดมากที่พี่ไม่เห็นส่วนที่ดีๆของแปมขอโทษต่อไปขอเชิญทีมลีโอก่อนเลยดีกว่าลีโอพร้อมนะพร้อมครับขอเชิญคุณฟ้าใสค่ะฟ้าใสคะลีโอฝากคำถามมาถามว่าถ้าสมมติว่าลีโอเนี่ยเขาไปชกมวยแล้วพลาดถูกชกเข้าไปที่หน้าฟันหายไปหมดเลยคือหลอเลยอะหลอเลยไม่มีฟันหน้าแล้วก็ไม่เลือกที่จะใส่ฟันปลอมด้วยคือมั่นหน้ามากเฮ้อ ฟ้าใสจะรับได้ไหมเพราะอะไรเชิญค่ะก็รับได้ค่ะเพราะว่าจริงๆฟ้าไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาดีแต่นิสัยแย่มันก็อยู่ด้วยกันนานไม่ได้ค่ะทำไมต้องเฉดตาไปมองที่แท็กพลันยูด้วยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นถามลีโอไม่ใช่เหรอถามลีโอไม่ต้องมาเฉดบ้านพี่โอเคจบเห็นน้องเขาโปรยตาไปทางแท็กพลันยูไม่เลือกที่หน้าตาอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้านิสัยดีรักษาความสัมพันธ์โอเคจะไม่มีฟันจะขาหักแขนหักก็รับได้ค่ะขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมค่ะขอให้เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นยังไงเธอก็รับได้ปรบมือให้ฟ้าใสค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญน้องป๊อปคอร์นเชิญค่ะคุณจะรับได้ไหมเพราะอะไรรับได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าแค่ไม่มีฟันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะว่าจุดนั้นคือถ้ารักแล้วต่อให้พี่ไม่มีแขนหรือไม่มีขาก็ยังจะรักค่ะใช่ค่ะพี่โยคะคำตอบอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันอยู่10วินาทีค่ะเชิญค่ะขอบคุณคุณป๊อปคอร์นด้วยค่ะเชิญค่ะทำไมคะเขามั่นตัวเองเดี๋ยวเล่าให้ฟังซิใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาโดนต่อยมวยใช่ไหมเขาไม่มีฟันเขาก็ยังจะหล่อเขามั่นหน้ามากคุยอะใช่ใช่ใช่ไปแดกกับพี่ไหมอะไรเหรอหรอดีแล้วล่ะค่ะที่เขาตัดความสัมพันธ์กันหนูใช่เพราะว่าถ้าวันนั้นเขาไม่มีฟันนั้นหนูก็จะไม่เอาเหมือนกันเชิดพูดเลยใช่ฝากอะไรถึงลีโอหน่อยค่ะที่เขาก็ไม่มีฟันยังไงนะคะถ้าหล่อขนาดไหนก็จบค่ะบอกเลยหนูก็สวยเลือกได้เหมือนกันค่ะเพราะหนูชอบฟันตอนนี้2พี่น้องอองตัวแล้วก็ลีโอก็ได้คู่เดทไปแล้วยังเหลืออีก2พี่น้องอีกคู่หนึ่งพักสักครู่เนาะไปหายใจหายคอกันหน่อยแล้วเดี๋ยวมารู้กันว่าทีมแท็กกับทีมโน้ตใครจะได้เป็นเดทในฝันของเขาทั้งคู่ในรายการ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะ